มาต่อนิดนึงแล้วกันค่ะหูคู่เมื่อวานนี้นะคู่ที่แข่งก่อนอ่ะสนุกมากเลยแอสตันวิลล่ากับอิสวิชทาวน์อิสวิชเล่นดีมากสู้มากไม่ถอยแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ใช่ครับคู่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะก็คือทางบ้านเจ้าบ้านเนี่ยได้เฮก่อนนะ 1-0 เป็นทางด้านของเรียมดีแลบแต่ว่าวิลล่ามาตีเสมอได้ค่ะเป็นอิสวิชที่พลาดเคลียร์บอลไปเข้าทางมอร์แกนโรเจอร์สนะยิงเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิลล่ามาแซงเป็น 2-1 นะคะจากโอลี่วัตกินส์ค่ะก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่อิปสวิชอย่างที่บอกสู้ไม่ถอยจริงๆนะคะมาได้ประตูตีเสมอเป็นจังหวะสวนกลับค่ะที่ยิงเข้าไป 2-2 นะแล้วก็แบ่งกันไปทีมละแต้มจบด้วยสกอร์นี้อิปสวิชตอนนี้เสมอ4เกมติดต่อกันละมี4แต้มอยู่อันดับที่15นะแล้วก็วิลล่าเองก็พลาดที่จะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะตอนนี้มี13แต้มอยู่อันดับ5ของตารางค่ะของอูไนเอมิลี่แอสตันวิลล่าเขาชัดทุกซีซั่นซีซั่นนี้คือเล่นบอลยุโรปด้วยแล้วก็ยังคงยึดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้ค่ะเก่งมากนะก็เอเมรี่อูไนเอเมรี่เองก็บอกว่าหูครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมมาคอนโทรลเกมไม่ได้เลยก็เลยทำให้ต้องคว้าแค่แต้มเดียวกลับบ้านนะคะมองว่าผลเสมอก็ยุติธรรมดีแล้วเพราะว่าทีมเนี่ยทำได้ดีกว่าในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังดันมาเสียสมาธิมาแบบไม่คุมเกมไม่ได้แม้ว่าจะมีโอกาสแต่ก็ดันเสียมากกว่าปกตินะจนคู่แข่งเนี่ยสามารถตีเสมอได้แต่ก็น่าจะยิงได้มากกว่านี้อีกสักหนึ่งประตูนะแต่ว่าจบสกอร์ไม่เฉียบขาดเองก็ไม่มีความสุขหรอกกับการได้แต้มเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลเสมอเนี่ยยุติธรรมแล้วนะคะส่วนฝั่งของอิปสวิชค่ะแมคเคนน่าเองเนี่ยบอกเลยว่าชื่นชมผลงานของเรียมดีแลบมากจริงๆเกือบจะแฮตทริกได้เหมือนกันนะนะแล้วก็เป็นวันที่ดีสำหรับตัวนักเตะเองเขาควรภูมิใจผลงานของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเขาควรภูมิใจเช่นเดียวกันแล้วมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆได้มอบความสนุกสนานให้กับแฟนบอลนะก็ทีมก็อยากจะได้แต้มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การที่ต้องแข่งกับวิลล่าเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นงานที่ยากเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็จะเดินหน้าต่อไปนัดนี้สุดยอดมากเสมอแอสตันวิลล่าได้นะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยค่ะดูทำไมโอ้ยต้องดูสิเพราะว่าเขามีจ่าฝูงแล้วนะเป็นยังไงล่ะเก่งดูค่ะดูค่ะโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับนะผ่านมาวันนี้เดินเข้ามานี่มีทีมงานใน PPTV ทักสวัสดีครับจ่าแล้วก็ใครจ่าอ๋อจ่าฟูกโอกาสทองมาแล้วนะเพราะแมนซิตี้เนี่ยนัดเจอเนี่ยก็เซิร์นก็เห็นนะใช่ว่าพอไม่มีทั้งโรดรีแล้วเควินเดอบอยเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงอยู่นะเสมอได้หลายๆเกมเลยอ่ะหลังจากเนี้ยเอาจริงป้าแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมาถึงนี้ขนาดนี้ถูกแต่ก็ต้องยืนระยะเปลี่ยนโค้ชมีอะไรหลายๆแบบเนาะหลายๆอย่างอ่ะก็ถือว่าสปิริตทีมดีนะใช่นะ